อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ จะไปไหนก็ไปเลยไม่เอาหน้าโมโหบ่อยๆเดี๋ยวก็มีตีนกานะเฮ้ยไปให้พ้นเลยนะโอ้ได้ๆๆๆเฮ้ยทำไมต้องโมโหแต่นั่นไงน่ารำคาญเนี่ยเธอสองคนเนี่ยเห็นจู๋จี๋กันทั้งวันฉันน่ะก็แค่เขาไปกินข้าวดูหนังช้อปปิ้งด้วยตอนที่เหงาๆแต่เขาอะเห็นฉันเป็นแฟนไปแล้วอะฉันแค่กู๊ดบายคิสเขาแค่ครั้งเดียวเองจริงๆแล้วกู๊ดบายคิสไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรสักหน่อยดันเอาไปคิดเองรู้อย่างนี้นะฉันไม่จูบเขาหรอกแค่จูบนิดเดียวไม่ได้หมายความว่าอะไรเฮ้ยทนายอรุณสวัสดิ์เชิญนั่งออฟฟิศชั้น15ตอนนี้ผมคุยกับเจ้าของไปแล้วน่าจะให้เราเช่าไม่มีปัญหาแต่ยังติดตรงที่ราคานิดนึงนะครับราคายังไม่สำคัญหรอกได้เช่าชั้น15อิงมู่ก็จะขยายตัวใหญ่ตอนนี้เราเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งต้องสร้างภาพพจน์ให้ดีทำไมก็ทำท่าเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นขยายตัวดูว่าเราก็ต้องรับบุคลากรไม่มีความหมายอะไรเลยเพื่อขยายการทำงานของเรามิสเตอร์วอเตอร์สวัสดีครับมิสเตอร์วอเตอร์สวัสดีครับมิสเตอร์วอเตอร์ยินดีที่รู้จักเช่นกันครับเชิญนั่งโอเคผมไม่เคยเล่นของเก่าแต่ที่ซื้อใจกันนี่ไว้เพราะอยากช่วยตระกูลถังรักษาของถังฟาไว้ในเมื่อคุณวอเตอร์ชอบใจกันใบนี้มากผมเองก็ยินดีครับคุณจะขายให้ในราคาที่ซื้อมาเหรอแน่นอนคุณเป็นเพื่อนผมไม่ฉวยโอกาสโกงราคาคุณหรอกได้ถ้าอย่างนั้นเช็คใบนี้คุณรับไปเลย ขอบคุณครับคุณวอเตอร์แต่ผมมีข้อเสนอไม่รู้คุณจะรับปากหรือเปล่าเช็คใบนี้ผมอยากใช้ชื่อแบงก์อิงเอ๋อเติงและกรุ๊ปอิงมู่บริจาคเป็นการกุศลคุณเป็นผู้จัดการใหญ่ของแบงก์อิงเอ๋อเติงจะคัดค้านไหมครับทำการกุศลในนามของแบงก์ดีที่สุดเลยผมไม่ปฏิเสธหรอกดีเลยสตีฟช่วยจัดการให้ด้วยอ๋อได้ครับผมเพิ่งได้รับข่าวมาว่าชานสโตนของกรุ๊ปเรากำลังจะขายโรงแรมซีมู่ผมเข้าใจแล้วทำไมคุณซื้อแจกันในราคาแพงขาดทุนชัดๆยังบอกว่าขายให้ราคาเดิมที่แท้ก้อนเล็กไม่เสียก้อนใหญ่ไม่มาแจกันใบเดียวแลกกับข่าวสำคัญขนาดนี้ได้กำไรคืนมาหมดแล้วคุณเอาชื่อของวอเตอร์บริจาคในนามของอิงมู่กับแบงค์แบงค์ของเขาอยู่ในอันดับต้นๆของเงินทุนอังกฤษพอชื่อของเราพ่วงท้ายชื่อแบงค์ฐานะของอิงมู่เปลี่ยนไปในทันทีเขียนจิ้นในวันนี้ก้าวหน้าขึ้นมาก จริงสิโครงการซื้อโรงแรมซีมู่เนี่ยคุณคิดว่ายังไง750ล้านแพงเวอร์ครับผมอยากซื้อเอาไว้ฮะในทุนที่เมืองไทยเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ750ล้านก็ยอมจ่ายเหรอก็ค่อนข้างยากแต่มันต้องมีวิธีสิโอ้โหถิงๆมีแค่ไม่กี่เรือนเองนะไปซื้อมาจากไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าไมเคิลซื้อมาจากไหนเขาบอกว่าซื้อให้เอาใจฉันโธ่แต่เราเป็นผู้หญิงไม่ต้องรู้หรอกว่าซื้อจากไหนที่สำคัญคือมีผู้ชายเอาใจใช่แล้วพูดถูกแล้ว
ขอบคุณครับคุณนายเซินเขาคือคุณสุยไม่ใช่คุณนายเซินแต่ว่าเขาโชคดีกว่าคุณนายเซินมากนะพูดถูกรู้จักไมเคิลตั้งนานไม่เคยเห็นพาเมียมาโชว์เลยฉันขอไปเปลี่ยนชุดก่อนตามสบายนะได้จ้าได้จ้าเหนื่อยมากเหรอเปล่าค่ะสงสัยเพื่อนฉันปากมากเกินไปได้ยินหมดแล้วพวกเขาเป็นเพื่อนเก่า10กว่าปีของฉันพวกเขาเป็นคนดีแต่ปากไม่ค่อยดีฉันไม่เป็นไรฉันรู้ว่าพวกเขาล้อเล่นก็เลยไม่ได้ใส่ใจคำพูดของพวกเขาแต่เธอต้องรู้นะฉันไม่ได้ล้อเล่นฉันจริงจังกับเธอช่วงนี้มางานเลี้ยงรุ่นของฉันบ่อยเห็นเธอเข้ากับพวกเขาได้พวกเขาชอบเธอมากเห็นเธอเป็นคุณนายเซินฉันเคยบอกเธอแล้วฉันกับเมียอยู่กันไกลมากไม่ได้รักกันแล้วยังไงก็ต้องหย่ากันนี่ถ้าเธออยากรู้จักฉันรู้จักตระกูลของฉันเราไปเที่ยวฝรั่งเศสกันไหมฉันซื้อโรงหมักเหล้าเอาไว้นั่งเมอทำไมเหรอลูกไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยแค่กำลังคิดว่าจะไปดีไหมไปไหนอีกล่ะวันนี้ไมเคิลชวนหนูไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสค่ะไปกันสองคนเหรออืมลูกไปกับผู้ชายสองต่อสองลูกจะเสียเปรียบเอานะอีกอย่างนึงไปถึงฝรั่งเศสพวกคนรวยอ่ะเชื่อใจได้หรือเปล่าฝันแล้วทิ้งหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เขาจริงจังมากเลยแนะนำเพื่อนๆของเขาให้หนูรู้จักด้วยทำเหมือนกับว่าไม่กลัวเมียเขาจะรู้อืมคนนี้อายุมากไปหน่อยก็จริงแต่คุณสมบัติดีมากเสียดายจังมีเมียแล้วหนูรู้แต่ว่าเขาพูดให้หนูฟังอยู่เรื่อยว่าไม่ได้รักกับเมียแล้ววันหน้าต้องหย่ากันก็เลยอยากคบหาจริงจังกับหนูหนูรู้ตัวว่าอยู่กับเขาไม่ได้หวังความตื่นเต้นในความรักแต่ก็ต้องยอมรับว่าอยู่กับเขาชีวิตของเราจะดีกว่านี้เขาดีต่อหนูมากเป็นสุภาพบุรุษมีการศึกษาแม่คะถ้าหากหนูไปฝรั่งเศสกับเขาก็คงไม่มีปัญหาหรอกเนาะตามใจลูกเถอะแต่ว่าต้องคิดให้ดีก่อนค่อยตัดสินใจดูแล้วค่ะแม่ไปนอนก่อนเลยเธอจะกลับแล้วเหรอฉันคอแห้งจะไปซื้อน้ำอัดลมฮัลโหลรอๆๆโทรหาใครถึงใช่ไหมถิงถิงฉันเองว่าไงเฉียนจินโทรมาสะดึกเลยมีข่าวดีฉันคุยกับเจ้านายแล้วอาทิตย์หน้ามาทำงานเลยนะนี่ขอบใจมากชาติที่แล้วในคงฆ่าฉันตายชาตินี้ได้ต้องชดใช้ขอบใจมากเพื่อนรักท่านจะทำล่ะ บริษัทอิงรุ่งสวัสดิ์ผมแซ่จวงนะสติฟไว้สวัสดีคุณจวงผมชื่อเหอเหลียนอยู่การตลาดสติฟรอคุณอยู่ในผมพาไปนะขอบคุณมากว้าดูดีจังเลยบริษัทเพิ่งขยายตัวฝั่งนู้นฝ่ายบุคคลฝั่งนี้ฝ่ายการตลาดอ๋อไงโอ้แปลกใจจังมาตรงเวลาเพิ่งรู้จักฉันเหรอถ้าพูดถึงหาเงินฉันแอคทีฟที่สุดแล้วนี่ฉันคุยกับเจ้านายแล้วนะให้นายเป็นหัวหน้าการตลาดให้เป็นหัวหน้าเลยเหรอขอบคุณขอบคุณขอล่ะทำดีๆเถอะนะฉันชื่อเสี่ยวหุ่ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฉียงสวัสดีครับยูโก้เป็นหัวหน้าการตลาดคนใหม่ไม่เข้าใจตรงไหนให้ถามน้องๆดูได้ทุกคนช่วยแนะนำด้วยนะตอนที่ไปพัฒนาการชั้นล่างวันนี้ฉันเลี้ยงเองขอบคุณขอบคุณค่ะไปทำงานเถอะยูโก้โต๊ะของนายนะอ๋อได้ๆๆๆ
ตอนนี้อิงมู่ทำงานหลายด้านคนที่รับผิดชอบสาขาจะมารายงานเจ้านายทุกวันสวยทำไมพื้นที่ไม่พอใช้บางแผนกย้ายขึ้นไปชั้น15แล้วนี่ออฟฟิศของจริงๆอยู่ฝั่งนี้อ๋อออฟฟิศเจ้านายอยู่ทางนี้ตกแต่งหรูหรามากเลยอรุณสวัสดิ์ซินดี้อรุณสวัสดิ์ค่ะเจ้านายล่ะอ๋อคุยงานกับคุณหลินอยู่ค่ะฝากด้วยนะไม่เป็นไรค่ะเจ้านายคุณหลินอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์เจ้านายสวัสดีครับผมคือฮิวโก้มาทำงานวันแรกอาจินพูดถึงคุณบ่อยๆเขาบอกว่าคุณมีรสนิยมเป็นนักธุรกิจไม่เข้าใจอะไรก็ถามสตีฟเขาทราบแล้วครับเจ้านายสตีฟผมมีงานจะคุยด้วยได้ครับฮิวโก้ช่วยไปส่งคุณหลินทีอ๋อได้ได้ได้ทางนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผมอยากถามคุณว่าเมืองไทยทุกอย่างสวยหมดเลยใช่ไหมอย่าคิดว่าท่านมาจากเมืองไทยและต้องพูดเยินยอเลยค่ะเปล่าหรอกครับพอดีผมเรียนภาษาอังกฤษของคำว่าเมืองไทยไทยแลนด์สวยมากๆแสดงว่าต้องสวยทุกอย่างแน่นอนคุณเป็นคนมีคารมดีนะเนี่ยคุณนายสวยโอ้โหไม่ต้องเกรงใจหรอกหิ้วมาตั้งเยอะตั้งแยะเลยเสียดายเงินผมมาอาศัยกินข้าวมามือเปล่าได้ไงครับเอ๊ะจริงๆกับทิ้งๆล่ะเดี๋ยวนะฮัลโหลจริงๆแม่คะว่าไงเจ้านายให้มาช่วยตกแต่งบ้านใหม่ไม่กลับไปกินข้าวนะอ้าวอาจินเขาจริงๆบอกว่างานเยอะไม่กลับไปกินข้าวด้วยไม่ใช่ต้องไว้ตรงนี้สิขวานหน่อยขวานหน่อยโอเคพอดีเห็นที่นี่ดูเหงาๆจัดดอกไม้จะได้มีชีวิตชีวาไม่เหงาเหมือนเดิมคุณวอเทอร์บอกผมว่าทางพวกคุณอยากจะขายโรงแรมสีมู่จริงๆแล้วพวกเราอิงมู่สนใจโครงการนี้มากเลยเราอยากขายโรงแรมสีมู่แต่ว่าไม่ใช่การเจรจาธรรมดาเราดูศักยภาพของอีกฝ่ายด้วยบริษัทด้อยเกินไปไม่รับไว้พิจารณาพีเตอร์บริษัทใหม่ของโกดอนยังใหม่อยู่ก็จริงแต่ว่าเขามีศักยภาพในเมื่อวอเทอร์แนะนำผมจะลองตั้งราคาให้คุณธงไต่ตรอง750 ล้าน750ล้านเป็นราคาที่ยุติธรรมเพื่อแสดงความจริงใจผมให้800ล้าน800ล้านก็ดอนคุณให้สูงกว่าอีกเหรอแต่ผมมีเงื่อนไขขอเวลา6เดือนถ้าพวกคุณยอมภายใน1อาทิตย์จะจ่ายมัดจำ200ล้านภายใน3เดือนจะจ่ายงวดที่2 300ล้านหลังจากนั้น6เดือนจะจ่าย300ล้านงวดสุดท้ายคุณว่ายังไงล่ะปีเตอร์ผมรู้ว่าคุณเป็นตัวแทนของชาร์ลสตันนี่เป็นธุรกิจครั้งใหญ่คุณต้องกลับไปถามที่ลอนดอนก่อนคุณลองคิดดูนะซินดี้ทำไมจริงๆเรื่องงานเร็วจังอ๋อเพิ่งออกไปนี่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีพรุ่งนี้ค่อยมาหาใหม่อ๋อพรุ่งนี้เขาหยุดไปเกาะนันยาไปเกาะนันยาทำไมรู้สึกว่าเธอเอาธงไปให้ผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านชงเวยเอ๊ะพี่ใหญ่กลับมาแล้วเหรออืมพรุ่งนี้ไม่ต้องไปบ้านพักคนชรานะปาตี้เพิ่งเคี่ยวน้ำแกงมาให้ฉันเอาไปให้พ่อกินเองไม่เป็นไรฉันไปด้วยได้พี่ใหญ่พี่ทำงานเหนื่อยจะตายพรุ่งนี้เป็นวันหยุดไปเดินหาดทรายบ้างสิดูท้องฟ้าโรแมนติกซะบ้างอาจะพูดอะไรน้องชายคนนี้คิดให้แล้วฉันถามคุณนายสุ่ยแล้ว
ขาบอกว่าจริงๆจะไปเกาะนันยาพรุ่งนี้ทำไมพี่ไม่เซอร์ไพรส์เขาล่ะเฮ้ยนายนี่ยุ่งจุ้นจ้านไม่สิจุ้นจ้านดีกว่าจุ้นจ้านอีกพี่ใหญ่ฉันแค่เป็นห่วงพี่ฉันไม่อยากเห็นพี่ทำหน้าบึ้งเหมือนคนท้องผูกอะฉันเป็นแบบนั้นเหรอไม่เชื่อก็แล้วแต่ฉันสั่งแม่ค้าดอกไม้เอาไว้แล้วด้วยให้เขาช่วยจัดช่อสวยๆให้พี่ก็รู้เงินค่าดอกไม้ไม่ควรประหยัดนี่ด้วยนี่ด้วยแต่แต่อะไรอีกแล้วคำคมสยบหัวใจหญิงใช่แล้วฉันอุตส่าห์ตัดมาจากนิตยสารพี่ทองให้ได้นะรับรองไม่กล่อยแน่แกเป็นบ้าเหรอฉันไม่เชยขนาดนั้นพูดแล้วขนลุกเต็มตัวใครจะกล้าพูดถ้าผมมีสิทธิ์รักคุณแค่คนเดียวผมขอให้เป็นทุกวันในอนาคต1วันนอน24ชั่วโมงก็เพื่อจะฝันเห็นคุณอันนี้น่าจะดีกว่านะขอโทษทีผมเสียเวลาไปมากกว่าจะได้เจอกับคุณบางอย่างอ่ะไม่ต้องพูดจากปากหรอกขอแค่ใจตรงกันมองตาก็รู้ใจแล้วจ้าตาเองอุ๊ยทิ้งดอกไม้ไว้ห้อยนี่ดอกไม้ของผมอุ๊ยใจแคบแบบนี้จะจีบหญิงติดเหรอกูให้เราพี่ถงไม่ต้องเกรงใจผมนะผมก็พักอยู่แถวนี้แหละนี่ลองชิมเต้าหวยขึ้นชื่อของเกาะนันยาดูสิโอ้โหชามใหญ่จังอุตส่าห์มาเยี่ยมเพื่อนทั้งทีฉันต้องทำให้เป็นพิเศษอยู่แล้วจ้าขอบใจจ้าถ้าแกเนี้ยสั่งหน่อยได้เลยบ่ายสามโมงวันนี้เกิดเหตุรถยนต์หลบรถฝั่งตรงข้ามเกิดอุบัติเหตุแถวสืออ้าวรถยนต์ถลายลงเขาผู้ชายสองคนติดอยู่ภายในข่าวล่าสุดทราบว่าหลงมู่ถงประธานกลุ่มอิงมู่อยู่ในรถตอนที่ช่วยผู้บาดเจ็บออกมาพบว่าอาการสาหัสหนึ่งรายส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลมาลี่ซูฉันมีธุระด่วนต้องกลับฮ่องกงแล้วไว้มาใหม่นะอ้าวนี่พี่ชายถามหน่อยหมู่บ้านชงเวยอยู่ที่ไหนอ๋อหมู่บ้านชงเวยไปไม่ยากเดินลอดไปตามแนวทะเลพอเห็นร้านอาหารเดี๋ยวซ้ายตรงนั้นก็ถึงแล้วขอบคุณครับขอบคุณคุณพยาบาลตอนนี้หลงมู่ถงเป็นยังไงบ้างคะฉันไม่รู้ค่ะไปถามที่ประชาสัมพันธ์นะคะขอบคุณค่ะโอ้ยตายแล้วนี่คุณไม่เป็นไรใช่ไหมขอโทษค่ะเดินดีๆหน่อยก็เดินก็เดินจริงๆตกใจหมดเลยค่ะตกใจหมดเลยเมื่อกี้ฉันดูข่าวรู้ว่าเกิดเรื่องฉันนึกว่าคนที่สาหัสคือคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรหรอกเจ็บนิดเดียวเองไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงสู้ร
านเต้าหวยทำเองอ้าวมีอะไรเหรอผู้ใหญ่พอดีคุณเฉียนเข้ามาหาคุณสุยคุณเฉียนมาหาจริงๆเหรอคะใช่แล้วผมเป็นเพื่อนร่วมงานจริงๆอยู่ไหนเหรอกลับฮ่องกงไปแล้วค่ะฮะกลับฮ่องกงไปแล้วเหรอเมื่อกี้นั่งดูข่าวอยู่ดีๆบอกว่าต้องกลับฮ่องกงด่วนตอนแรกบอกว่าจะนอนค้างกับฉันด้วยนะลุงครับเรือไปฮ่องกงเที่ยวต่อไปกี่โมงเหรอเที่ยวสุดท้ายเพิ่งออกไปเมื่อตะกี้เนี่ยเช้าที่สุดก็ต้อง 6:05 ถึงจะมีเรือไปฮ่องกงโหโอ้ยเหนื่อยเปล่าจริงๆเลยคืนนี้ต้องนอนที่เกาะนั้นยาอีกขอบคุณมากนะอุตส่าห์เสียเวลาช่วยตกแต่งบ้านให้ฉันไม่รู้ว่าคุณชอบหรือเปล่าชอบสิทุกการตกแต่งฉันชอบมากแผ่นเสียงเติ้งลี่จินหวังว่าคุณจะชอบเวลาอยู่กับเธอฉันพูดได้ทุกอย่างฉันสบายใจบางครั้งพูดออกมาแล้วจะดีขึ้นไม่งั้นฉันคงไม่รู้ว่าบ้านสีขาวสำคัญต่อคุณแค่ไหนขอบคุณที่ทำเพื่อฉันตั้งมากมายเธอเสียสละเพื่อฉันเยอะมากอันที่จริงคุณก็เสียสละเพื่อฉันมากเลยค่ะผมจะถามว่าผมจะเจอคนที่ตามหาไหมอ๋อผมจำวันเกิดคุณได้เดี๋ยวดูให้นะจันเต็มจันเสี้ยวจันสองดวงใบไม้พลิ้วไหวตามสายลมจันสองดวงบอกไปในว่าชีวิตของคุณมีความรักสองครั้งต้องให้จะหนีก็หนีไม่พ้นส่วนใบไม้พลิ้วไหวตามสายลมลมพัดมาใบไม้พลิ้วไหวคนที่คุณตามหายังไม่มีทิศทางที่แน่นอนเขาเคยบอกฉันว่าข้างกายจะมีคนที่มีชื่อเกี่ยวกับคำว่าสุยมาช่วยฉันคนคนนั้นน่าจะเป็นเธอไม่เชื่อก็ไม่ได้แล้วจริงเหรอคะแต่เขาดูแม่นมากเขาบอกว่าระหว่างเราสองคนมีอุปสรรคคำว่าอุปสรรคคือไม่แน่นอนเขาบอกว่าฉันหนีเธอไม่พ้นด้วยนะงั้นฉันหนีคุณเองก็ได้ล้อเล่นนะเธอดีขนาดนี้ฉันไม่หนีหรอกบางครั้งนะเราคิดว่านี่คือทั้งชีวิตแล้วแต่พอสุดท้ายถึงรู้ว่าเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ในพริบตาเราได้อยู่ด้วยกันคือบุพเพฉันจะทนุถนอมมันไว้แต่ฉันคิดว่าเราเพิ่งเริ่มคบกันตอนนี้อย่าเพิ่งให้ใครรู้ดีกว่ามันดีต่อเราสองคนค่ะก็แล้วแต่เธอไม่ให้คนอื่นรู้ก็ดีนะนี่ก็ตอนนี้ไม่มีคนอื่นควงแขนเดินก็ได้ฮัลโหลพี่ไม่ได้กลับบ้านทั้งคืนเอาจริงๆอยู่หมัดแล้วใช่ไหมอยู่มงอยู่หมัดอะไรเล่าพอถึงก่อนนั้นยาเขาก็ไม่อยู่แล้วรอตอนเช้าถึงมีเรือเพิ่งจะถึงบริษัทเนี่ยเอ้ยไปเสียเที่ยวแต่อย่าท้อนะเอางี้ไหมฉันบอกแทนพี่เองฉันว่ายแล้วนายไม่ต้องยุ่งแล้วอย่าทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเลิกยุ่งเรื่องของฉันได้แล้วขอบใจพี่จิ้นสินดี้โทรมาบอกว่าเจ้านายเรียกประชุมชั้น15ด่วนเลยรู้แล้วประชุมก่อนนะไม่คุยด้วยแล้วรายละเอียดทางแบงค์ถูกต้องแล้วใช่ไหมโทรไปถามแบงค์ให้รู้เรื่องนะรู้สวัสดิ์
เอ้าอรุณสวัสดิ์เข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามไปนี่จริงๆเมื่อวานนี้เธอได้ไปกินข้าวหรือว่าดูหนังดีล่ะฉันอยากกินหูฉลามไม่มีอะไรมีข่าวดีจะประกาศเข้ามาเลยชาร์ลสตันรับปากขายโรงแรมให้ในราคา800ล้านยินดีด้วยครับเจ้านายพวกเธอเป็นผู้บุกเบิกเอาไว้จะแบ่งหุ้นให้ทุกคนเลยนะขอบคุณเจ้านายขอบคุณนะคะนอกจากค้าที่ดินแล้วจะมีการซื้อขายหุ้นด้วยจริงๆคำนวณให้หน่อยว่าเปิดแผนกลงทุนเล่นหุ้นต้องการบุคลากรกี่คนได้ค่ะไม่มีอะไรแล้วก็เลิกประชุมครับสตีฟคุณอยู่ก่อนครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องต้องขายหุ้นเยอะมากผมว่าเปิดตลาดหุ้นเองน่าจะสะดวกหน่อยคุณว่ายังไงบ๊ายบายขอบใจนะคุณสุดคะเมื่อวานสตีฟไปหาคุณที่เกาะหนันยาหรือเปล่าคะเขาไปเกาะหนันยาเหรอคงไม่ได้ไปมั้งคะแค่ถามเฉยๆน่ะรูปอิงมู่ซื้อสร้างเย่ค้าที่ดินในทุนเบื้องหลังหลงมู่ถงเป็นปริศนาตอนนั้นเขาเป็นแค่บ่อยเองทำไมถีบตัวเร็วมากเลยไม่น่าถามโชคช่วยมันไงไอ้บอเนี่ยดวงมันดีตอนนั้นมันบอกฉันเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใน2ปีฉันด่าว่ามันบ้ามันเจ๋งมากทำได้จริงๆยิ่งทำยิ่งใหญ่โตตรงนี้เขียนว่ามีนายทุนเป็นคนไทยด้วยนายทุนบ้าที่ไหนฉันรู้จักมันดีมันโตที่สิงคโปร์เรียนที่นั่นเคยเป็นวิศวกรคนอย่างมันเก่งตรงที่หัวไวใช้เงินทำเงินสร้างโอกาสให้ตัวเองตอนนี้มันดังมากฉันน่าจะใช้ความดังของมันตั้งตัวอีกครั้งเธอมีเงินเท่าไหร่ครั้งก่อนเธอบอกว่ายอมเอาเงินมาช่วยฉันนี่ถ้าคุณยอมตั้งตัวใหม่ฉันช่วยคุณอยู่แล้วค่ะทั้งหมดเท่าไหร่มีประมาณ5ล้านกว่าค่ะ5ล้านกว่าหลวงพุทธงตั้งตัวจากเงิน1ล้านของฉันตอนนี้ทำได้โด่งดังมากฉันมี5ล้านเส้นสายเยอะกว่าชาติตระกูลดีกว่ามันทำได้ฉันต้องทำได้จะทำยังไงกลับถังฟ้าเหรอตอนนี้เฮาเป็นใหญ่ฉันกลับไปไม่ได้จะตั้งตัวใหม่ต้องเปิดบริษัทเองฉันต้องบอกทุกคนรู้ว่าทางข้าเฟิงก็มีน้ำยาจะทำยังไงคะได้กลับบ้านหลังใหญ่ได้เหรอคะทำไมไม่ได้เราก็มีส่วนแบ่งบ้านหลังใหญ่ถ้าจะตั้งตัวใหม่ก้าวแรกต้องย้ายกลับไปจะเขียนฉันทิ้งถ้าจะย้ายกลับบ้านใหญ่ซะอย่างอาฟาทุกๆปีฉันกับลูกชายมาเยี่ยมคุณแต่ปีนี้ฉันมาคนเดียวลูกชายสองคนไม่เอาไหนที่น่าเสียดายที่สุดคือเฮาเฟิงที่คุณรักกลายเป็นคนแบบนี้คุณผู้หญิงป้าสามบอกฉันว่ามีอยู่คืนหนึ่งเห็นคุณชายรองทุกกระจกในห้องน้ำแตกเอาใส่กระจกมาจะฆ่าตัวตายทำไมเป็นแบบนี้ล่ะอย่ามัวพูดอยู่เลยกลับกันได้แล้วคุณแม่เหนื่อยแล้วล่ะพี่รองคุณชายรองคุณนายรองคุณแม่อาซ้ออืมพ่อครับผมผิดต่อพ่อชาตินี้ทำผิดตั้งหลายอย่างผมทำให้แม่เสียใจมากด้วยผมผิดไปแล้วตอนนี้ผมตกอับต้องโทษตัวเองสมน้ำหน้าผมรู้ว่าผมชดเชยไม่ได้แล้วผมแค่หวังว่าพ่ออยู่บนสวรรค์จะคุ้มครองแม่อายุยืนยาวร่างกายแข็งแรงแม่ครับผมผิดต่อตระกูลถังผิดต่อความหวังที่แม่มีให้ผมไม่ได้มาขอให้แม่ให้อภัยผมแค่อยากบอกแม่ว่า
ผมขอโทษขอโทษจริงๆนะครับแม่คุณแม่ตั้งแต่เฮาเฟิงย้ายมาอยู่บ้านเล็กเขาอึดอัดมากบอกว่าไม่มีพวกท่านเหมือนไม่ใช่บ้านเลยเขาบอกว่าลงโทษตัวเองเขาไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเลยค่ะเฮาเฟิงสำนึกผิดแล้วยกโทษให้เขาเถอะเฮาเฟิงเฮาเฟิงย้ายกลับมาอยู่บ้านเถอะนะลูกข้างนอกยังมีกระเป๋าอีกช่วยไปเอาให้ทีนะได้ค่ะอีรักเอาของขึ้นไปหน่อยฉันอยากนั่งตรงนี้สักพักได้ค่ะเป็นยังไงคะได้กลับมารู้สึกดีใช่ไหมที่นี่คือบ้านของฉันฉันต้องกลับมาอยู่แล้วที่จริงฉันรู้ว่าพี่ต้องกลับมาอยู่แล้วแหละงั้นเหรอดูดวงเป็นด้วยเหรอฉันแค่สืบข่าวเก่งช่วงนี้พี่ให้ป้าสามมารายงานเหตุการณ์ที่พี่อยู่บ้านเล็กแปลว่าสักวันคุณแม่ต้องรู้ฉันเลยเดาว่าเดี๋ยวพี่ก็กลับมาทำไมไม่อยากให้ฉันกลับมาเหรอกลับมาอยู่บ้านไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันไม่อยากให้กลับถังฟ้าก่อนหน้านี้แม่ช่วยพี่จำเป็นต้องขายสมบัติแลกกับถังฟ้าฉันเองก็เหนื่อยมากกว่าจะทำให้ถังฟ้ากลับมาเป็นปกติตอนนี้เธอเป็นผู้บริหารถังฟ้าอยากจะพูดก็พูดไปแต่ฉันก็มีส่วนในถังฟ้าด้วยเหมือนกันรู้ไว้ซะด้วยหุ้นของพี่เนี่ยไม่เหลืออีกแล้วนะตอนที่แม่ช่วยพี่ก็พูดกับพี่ชัดเจนแล้วนี่ฉันก็มีส่วนในบ้านหลังนี้เธอจะยึดไว้คนเดียวหรือไงบ้านหลังนี้จะแบ่งยังไงค่อยว่ากันใหม่ถ้าคิดจะกลับถังฟ้าอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจแล้วกันไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันกลับมาไม่ใช่เพราะถังฟ้าฉันแค่ไม่อยากให้คนนอกรู้ว่าฉันย้ายออกไปแล้วฉันจะตั้งตัวเองบอกให้รู้ก็ได้จะร่วมมือกับหลงมู่ถงทำธุรกิจใหญ่เธอไม่ต้องห่วงขอแค่ไม่มาก่อกวนถังฟ้าพี่จะร่วมมือกับใครฉันช่วยพี่ได้ยังไงพี่ก็เป็นพี่ฉันขอบใจที่ยังเห็นฉันเป็นพี่ชายมาดื่มกับพี่รองฉลองกันหน่อยไม่ค่ะเพราะฉันไม่ชอบวิสกี้เมื่อก่อนฉันแค่เอาใจพี่คุณถังคะเจ้านายนัดคุณมาพบตอน10โมงเช้าที่ชั้น13ของตึกนะคะเช้าจังเลยได้ว่าจะไปตรงเวลากอร์ดอนอรุณสวัสดิ์ตรงเวลาดีจังใช่แล้วเรานัดกันไว้นี่นะผมต้องออกไปข้างนอกคุณไปหาสตีฟคุยกับเขาให้ลูกน้องคุยกับฉันขอรายงานจากฉันด้วยทำเกินไปแล้วตอนนั้นคุณบอกว่าบริษัทหลงมู่ถงใหญ่มากคุณจะพึ่งเขาตั้งตัวใหม่นี่ยังไม่ทันเจอเลยจะเลิกล้มแล้วเหรอลองอีกหน่อยเถอะค่ะเธอไม่อยู่จะรู้ได้ยังไงฉันอับอายมากไม่ต่างอะไรกับไปขอข้าวมันกินทุเรศที่สุดอาเจี๋ยเอ้าจริงๆมากินข้าวบ้านฉันเหรอใช่แล้วคุณนายสวยคุยนักหนาว่าบ้านสวยต้องมาชมหน่อยสิยินดีต้อนรับจ้าอาเจี๋ยวันนั้นพี่ใหญ่นายไปเกาะนันยาหรือเปล่าใช่แล้วเขาตั้งใจไปหาพี่เลยนะหาฉันทำไมอ่ะเขาเอาดอกไม้กับกีตาร์ไปด้วยพี่ว่าเขาจะทำอะไรไหนพูดอะไรพี่ผมรู้สึกยังไงกับพี่น่าจะรู้ดีโอ้ยไม่พูดแล้วดีกว่าเรื่องบางอย่างต้องทำให้เขาพูดกับพี่เองแม่หนูกลับมาแล้วเจออาเจี๋ยข้างล่างพอดีทำไมกลับดึกนักล่ะอาจิ้นเป็นคนงานให้ทั้งวันเลยนะว้าวคุณนายสุยบ้านสวยมากกว้างขวางมากเลยกว้างหน่อยอยู่สบายดีเดี๋ยวฉันพาชมนะแต่ละห้องน่ะไม่เหมือนกันเลยจ้าดูแล้วสบายตาได้ครับไปจริงสิจริงจริงวันนี้ออกจากบริษัทแต่หัววันเลยเนี่ยอ๋อฉันไปแบงค์มาจริงสิ
วันนั้นเธอไปก่อนนั้นยาหรือเปล่าเก็บกระเป๋าก่อนนะอาหารฝรั่งเศสอร่อยไหมกินที่ฝรั่งเศสอร่อยกว่าค่ะฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนอยากไปเที่ยวฝรั่งเศสอีกนะก็ดีนะไปออสเตรเลียแล้วไปฝรั่งเศสต่อจะได้ไปซื้อเสื้อผ้าอีกโอ้แย่แล้วฉันลืมบอกเธอเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าต้องไปดูงานทริปไปออสเตรเลียต้องยกเลิกนะชออุตส่าห์เตรียมตัวจะไปเที่ยวแล้วด้วยจริงๆกลับก่อนนะมากินข้าวบ่อยๆนะคุณสุยลงได้แล้วไม่เข้าไปดูงานนี่นาแล้วนัดฉันมาทำไมคนที่อยากเจอคุณไม่ใช่คุณเซินคุณผู้หญิงผมอยู่ข้างล่างเรียกได้ตลอดนะครับฉันมาฮ่องกงทีไรชอบขึ้นมาบนยอดเขาดูว่าฮ่องกงมีการเปลี่ยนแปลงไหมคุณคือภรรยาของเซินเย่ไทยเรียกฉันมิเชลก็ได้นะปกติแล้วฉันชอบให้คนอื่นเรียกฉันว่าคุณนายเซินเธอล่ะชอบให้คนอื่นเรียกเธอว่ายังไงแล้วแต่ค่ะให้รอยรับฉันมาทำไมคะฉันรู้จักชื่อของเธอนานแล้วนะแค่อยากจะเจอนะเป็นสาวสวยจริงๆด้วยยังเด็กอยู่ด้วยคุณเจอฉันแล้วฉันขอตัวก่อนเธอไม่อยากดูเรื่องของฉันกับไมเคิลเหรอฉันรู้แค่ว่าคุณอยู่แต่เมืองนอกไม่ชอบอยู่ฮ่องกงพอดีฉันชอบอิสระไม่ค่อยก้าวก่ายเรื่องของไมเคิลแต่ถ้าวันไหนอารมณ์ดีขึ้นมาเราจะไปเที่ยวเรียกกันอีก2วันไมเคิลจะพาฉันไปอังกฤษสามีภรรยาต้องอยู่กันแบบนี้แหละถึงจะยั่งยืนมีความสุขเรื่องของคุณกับสามีฉันไม่อยากรู้แล้วค่ะเธอไม่อยากรู้เหรอว่าฉันกับไมเคิลจะอยากกันหรือเปล่าสามีของฉันน่ะเป็นคนชอบสนุกแต่เขามีข้อดีเขาไม่มั่วสนุกกับคนนี้แล้วก็ไปสนุกกับคนใหม่ที่สำคัญคือเขาสนุกอย่างมีระเบียบไม่ว่าอยู่ข้างนอกเขาเป็นยังไงก็ยังรู้จักกลับบ้านอายุของเธอเป็นลูกสาวของฉันยังได้เลยฉันอยากเตือนเธอนะว่าอย่าโง่เกินไปอย่าจริงจังมากไม่อย่างนั้นสุดท้ายคนที่เจ็บจะเป็นเธอเองฉันจะไม่บอกไมเคิลว่าฉันเจอเธอแล้วไม่อยากให้มองหน้ากันไม่ติดขอให้มีความสุขนะเจอเพื่อนขอไปคุยด้วยหน่อยไปหาที่นั่งก่อนเลยอ๋อได้ทำไมมานั่งดื่มคนเดียวล่ะเมาแล้วนะอารมณ์ไม่ดีเหรอเปล่านี่ฉันอารมณ์ดีมากตอนนี้อยู่ในวงการบันเทิงชีวิตมีสีสันอยู่บนโลกนี้ฉันอยากไปไหนก็ได้ไปเพื่อนทุกคนอยู่ในสังคมชั้นสูงชีวิตที่มีอยู่เป็นชีวิตที่ฉันอยากมีมาตั้งนานแล้วฉันทำได้แล้ว ฉันมีความสุขมากเลยเลิกเล่นละครเถอะยิ้มจอมปลอมมากอะไรเล่าฉันเป็นนักแสดงนะถ้าฉันเล่นละครนายจะดูออกเหรอใช่เพื่อนรักไหมถ้าใช่ก็เดี๋ยวเป็นเพื่อนกันนี่ขอแก้วหน่อยทิ้งดื่มเหล้าแก้ปัญหาไม่ได้หรอกปัญหาอะไรปัญหาอะไรฉันไม่มีปัญหาหนังสือพิมพ์บอกแล้วเธอคบกับสันเย่ไทยเป็นเมียเก็บไง
หนังสือพิมพ์เขียนมั่วเชื่อได้ไงเขียนมั่วน่ะยอมรับมาเถอะวันนั้นฉันเห็นเขาไปส่งเธอกลับบ้านต้องการอะไรเขาไม่มีอะไรแล้วนะจะมุดเข้าไปทำไมนายไม่รู้หรอกนายไม่เข้าใจฉันเข้าใจเธออยากได้เงินเขาจะบ้าเหรอตอนนี้ฉันมีเงินแล้วไปซะอย่ามายุ่งคนอย่างนายหัวโบราณไม่เคยเปลี่ยนไม่มีวันเข้าใจหรอกว่าวงการบันเทิงเป็นยังไงใช่ฉันไม่เข้าใจจริงๆทำไมชีวิตเธอวุ่นวายแบบนี้ยอมขายตัวเองเพื่อเงินเป็นผู้หญิงดีๆแล้วไปเป็นเมียเก็บนายว่าไงนะเงินพวกนี้ฉันหามาเองอย่างยากลำบากถ้าไม่รีบคว้าโอกาสไว้จะให้ทำยังไงนายเป็นแค่รากหญ้าต่ำต้อยเงินที่ฉันหามาได้ชาตินี้นายก็หาไม่ได้หรอกนายไม่รู้ใจฉันเลยนายต่างกับฮิวโก้อย่างน้อยเขายังรู้จักฉันคนอย่างฮิวโก้ไว้ใจได้ที่ไหนยังจะเชื่อใจเขาอีกเขาทำให้เธอเสียคนเธอเมาแล้วจะไปส่งที่บ้านปล่อยฉันนะไปจะไปส่งที่บ้านน่ารำคาญน่าเบื่อกว่าพี่ฉันอีกไปนะไปไปเกี่ยวอะไรด้วยฉันจะไปส่งเขาที่บ้านบ้าไปแล้วนี่ทิ้งแต่ยินไหมอย่ามากวนใจเขาฉันว่าจะถามนายเป็นแฟนยังไงทำให้เขากลายเป็นแบบนี้นายเป็นใครมีสิทธิ์มายุ่งด้วยนายทำให้เขาเห็นแก่เงินจนเป็นเมียเก็บของคนอื่นเขาก็ออกมาแล้วนายทนได้ยังไงเขาบ้าที่ไหนนายพูดอะไรอยากรู้